ผมออกไปเมื่อกี้พี่น้องผมถูกยิงเนี่ยฮะยิงกระสุนจริงฮะไอ้ปืนลูกซองนั้นใครบอกว่าใส่กระสุนยางไม่ใช่ครับนี่กระสุนจริงนี่คือกระสุนลูกปลายเนี่ยฮะคือลูกซองเนี่ยท่านที่ใช้อาวุธปืนจะทราบว่ามันยิงง่ายไม่ต้องเล็งหันปากกระบอกปืนไปทิศทางยิงแล้วลูกมันจะบานถ้าโดนเต็มๆคนเดียวก็รอดยากแต่บางทีเดินมา 3-4-5 คนนึงก็โดนคนละเม็ดครึ่งเม็ดอย่างเงี้ยครับแล้วนี่มันชัดเจนว่าลูกซองทหารนี่ไม่ใช่กระสุนพลาสติกฮะไม่ใช่กระสุนยางฮะกระสุนจริงฮะนี่ลูกปลายโชคดีหน่อยก็คือว่ามันเจาะเข้ากระเป๋าไอ้เนี่ยนะฮะแล้วก็ทะลุเข้าขวดเครื่องสำอางแล้วก็ทะลุออกมานี่มันทำให้อนุภาพของกระสุนเนี่ยมันลดพอลงไปแต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันกับเขาได้โดนฮะบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นสรุปว่าวันนี้ปฏิบัติการไล่ฆ่าประชาชนกลางถนนวิภาวดีเนี่ย M16 ก็กระสุนจริงลูกซองก็ลูกซองจริงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เปลี่ยนสถานะจากนายกรัฐมนตรีเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ต้องมีการรับผิดชอบมีการดำเนินการกันตามกฎหมายและผมเรียนนะฮะบรรดาสายตำรวจสายทหารที่ควบคุมตัวได้เราก็จะควบคุมตัวไว้โดยสงบนะครับอย่างที่ยืนยันว่าจะไม่มีสารเตี้ยที่นี่แต่จะไม่ยอมให้ใครสอดแทรกเข้ามาทำร้ายแกนนำทำร้ายพี่น้องประชาชนในนี้เช่นเดียวกันแล้วรายงานข่าวทั้งในและต่างประเทศขณะนี้ตรงกันนะครับว่าเป็นการยิงจากฝ่ายทหารด้วยกันเอง BBC เขารายงานแบบนี้นะเนี่ยครับเขารายงานว่า ทหารที่เสียชีวิตนั้นถูกยิงโดยเพื่อนทหารด้วยกันนี่รายเชลฮาวีผู้สื่อข่าว BBCCNN ก็รายงานตรงกันนะครับว่าทหารเข้าใจผิดยิงกันเองดับหนึ่งผมต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารกล้าทุกนายที่บาดเจ็บและล้มตายเราแสดงความเสียใจและห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เพียงแต่ว่าภายใต้ความเสียใจและเจ็บปวดร่วมกันนั้นเราต้องการความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องการความจริงว่าเวลานี้คนเสื้อแดงหรือเดี๋ยวนี้เป็นคนไม่มีสีไม่มีเส้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวใดๆอย่างสงบสันติภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเลยใช่หรือไม่หมายความว่าต่อไปนี้พวกเราจะเคลื่อนกระบวนออกจากราชประสงค์เนี่ยเคลื่อนออกไปก็จะถูกทหารตามไล่ยิงไล่ฆ่าแบบนี้ใช่หรือไม่รัฐบาลพูดมาให้ชัดเพราะว่ามันไม่มีเข้าลางความรุนแรงอะไรเลยอะเรื่องที่เราออกไปวันนี้เนี่ยพูดแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับเสื้อหลากสีที่เขานัดร้องเพลงชาตินัดร้องเพลงปลุกใจกันแถวอนุสาวรีย์ชัยก็เหมือนกันอะและผมถามมาตลอดผมแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลถ้าจะจัดการกับเราทำไมไม่จัดการเสื้อหลากสีพันธมิตรเขาจะนัดชุมนุมกันวันพรุ่งนี้มารืนนี้นี่ต้องจัดการไหมต้องลาก M16 ไปยิงไหมต้องลากลูกซองไปยิงไหมแต่ทำไมกับเราต้องเจอแบบนี้แล้วคำถามก็คือว่าทหารที่ถูกยิงหนึ่งนายยิงศีรษะนะครับด้วยอาวุธสงครามเสียชีวิตเป็นเรื่องน่าเสียใจแต่คำถามที่ผมต้องถามต่อว่าหมายความว่าท่านเข้าใจว่าท่านกำลังยิงประชาชนใช่ไหมหมายความว่าถ้าเป็นประชาชนยิงตายได้ใช่ไหมครับยิงโดนทหารถือว่าเป็นเรื่องผิดพลาดแต่ยิงโดนประชาชนถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยผมว่ากองทัพและรัฐบาลต้องมีคำอธิบายนะครับท่านจะอธิบายยังไงว่าที่ยิงตายไปศพนึงเนี่ยปรากฏว่าเป็นทหารยิงโดนทหารเพราะความเข้าใจผิดแต่ถ้าศพที่ตายเป็นประชาชนแสดงว่าเข้าใจถูกใช่ไหมแล้วถามว่าทำไมประชาชนต้องตายเพียงเพราะเขาอยากไปให้กำลังใจพี่น้องที่ตลาดไทยสงบสันติปราศจากอาวุธนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะหยุดสั่งการให้ทหารฆ่าประชาชนเมื่อได้ตัวเลขกี่ศพนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องการตัวเลขประชาชนคนไทยจำนวนกี่ศพถึงจะยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่จะเป็นสงครามกลางเมืองนะครับ
แต่มันสุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นสงครามประชาชน